ค่ะทุกคนหลังจากที่มีคนถามว่าเรานอนในรถแล้วเราใช้ไฟจากไหนใช่ไหมอยากเห็นหน้าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมที่เป็นแหล่งจ่ายไฟนะคะจากที่เราใช้ Air DC เดี๋ยววันนี้ดาดาจะพาไปดูค่ะนี่ค่ะตัวเป็นไม้ๆนั่นคือกล่องแบตนะคะเอาไว้ใต้เตียงนะคะทุกคนเตียงก็คือจะพับลงมาได้เนาะส่วนถังนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นถังถุงลมนะคะทุกคนนี่เราก็จะไว้ด้านล่างเลยนะคะไม่เกะกะนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไว้ของอยู่เวลาชาร์จแบตชาร์จยังไงนี่ค่ะปักอยู่ข้างล่างนะคะเสียบชาร์จตรงนี้แล้วก็ชาร์จได้เลยนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะแบตเป็นไม้ๆตรงนั้นอันนั้นเป็นถุงลมไฮดรอลิกนะคะจริงๆด้าไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรคือเป็นผู้ใช้งานเหมือนกันแล้วก็ด้าไม่ได้ขายนะคะทุกคนอันนี้คือมาแชร์ประสบการณ์ในมุมของคนใช้งานนะคะอยากจะให้พี่เจพับเตียงลงให้ดูนะคะว่าพับขึ้นพับลงแล้วเป็นยังไงนะคะนี่ก็แบบนี้เลยนี่ค่ะพับลงก็ประมาณนี้น้องก็จะอยู่ด้านล่างค่ะทุกคนแล้วก็มีพื้นที่ไว้ของค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ก็ AirDC Air ก็คือลิงก์สายต่อกับแบตเตอรี่นะคะด้านล่างเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่ชาร์จแบตอะไรพวกนี้นะคะทุกคนก็ชาร์จได้หลักๆมันก็ของเราเนี่ยเป็น310แอมป์24โวลต์ก็ใช้แอร์ได้ประมาณ4คืนนะคะรวมถึงการชาร์จอะไรพวกนี้ด้วยพอหมดแล้วเราก็มาชาร์จไฟบ้านแบบนี้ปกติเลยค่ะทุกคนประมาณนี้ตัวแบตเตอรี่นะคะดาด้าจบมาที่ 38,000 บาทส่วนแอร์นะคะ Air DC นะคะรวมติดตั้งนะคะจบมาที่ 19,000 บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแบตเตอรี่แล้วแต่ความจุของแต่ละคนนะคะมันก็มีราคาที่แตกต่างกันครับผม